ปิโคภิกขะเอวัมปิโคภิกขะเวภิกขุกาเยกายานุปัสสีวิหารติณวสีวติกาบัพพังจบข้อกำหนดด้วยปาชา9กายานุปัสสนาสติปัฏฐานังจบกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปจะเป็นเวทนาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจิต อันนี้เป็นแบบเป็นทฤษฎีเป็นแบบเป็นทฤษฎี ไม่มีที่ไหนมีที่กายนี้แล้วก็มีที่ใจนี้เราไปดูให้เข้าใจเราไปดูบทบาลีแล้วก็ไปดูบทแปลใครไม่ขยันดูบาลีก็ไปดูแต่ขยันดูแต่คำแปลบทธาตุท่านว่าอะไรบ้างบทปาช้าเนี่ยท่านว่าอะไรบ้างมันก็อยู่ในนั้นหมดบทธาตุเกี่ยวกับกายทั้งหมดบทปาช้า9ท่านก็พูดถึงการปฏิกูลการน่าสลดสังเวชของกายของเราถ้าหากวิญญาณไปประสจากแล้วเราดูเถอะทิ้งปล่อยให้อืดให้เน่าหรือสมัยพุทธกาลเนี่ยหรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์เราก็เหมือนกันศพของคนเนี่ยเอาไปทิ้งป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบคือป่าช้าที่ไม่ได้เผาไม่ได้ฝังไปทิ้งโลดความเป็นอยู่ก่อนตายเนี่ยเป็นอะไรเป็นเจ้าเป็นนายเป็นมียศมีฐาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็ตามพอตายแล้วสิ่งเหล่านั้นหมดสภาพทั้งหมดหมดสภาพไปพร้อมๆกับหมดลมหายใจสิ่งที่เหลือคือคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงถึงกระนั้นก็ตามเป็นธรรมเนียมไม่ได้เผาเอาไปทิ้งไม่ได้ฝังเอาไปทิ้งแต่ก็น่าจะมีคนไปเผาด้วยน่าจะมีคนไปฝังด้วยคือธรรมเนียมอันนี้ยังมีติดค้างมาอยู่ทั้งเผาทั้งฝังทั้งไม่เผาไม่ฝังไม่เผาไม่ฝังนั่นแหละเป็นป่าช้าผีดิบเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้ไปเที่ยวไปเยี่ยมป่าช้าคือป่าช้าแบบนี้แต่ทุกวันนี้เราไปหาเยี่ยมไม่มีแล้วแหละไม่มีเพียงแต่ไปอยู่ให้เกิดความสลดใจความสังเวชใจเท่านั้นเองไปอยู่ป่าช้าถึงกระนั้นก็ตามบางคนก็น่ากลัวที่สุดไม่กล้าไปอยู่ป่าช้าเนี่ยบางคนเข้าไปแล้วก็แพ้ก็มีเราเนี่ยไปไม่ได้นะเราไปอยู่ใกล้ๆกองฟอนเนี่ยเราแพ้ขี้ฝุ่นกองพอนเลยนะโอ้เราไปเคยไปแพ้อย่างรุนแรงเลยแหละมันมีแต่กลิ่นไอของไอ้ขี้เถ้าขี้ถ่านของกองฟอนขึ้นมาโอ้แพ้โอ้อยู่ไม่ได้เลยแพ้ มีอยู่คราวหนึ่งไปแพ้อยู่ที่วัดอาจารย์สว่างนั่นน่ะเขาส้นกวางนั่นน่ะวัดหลวงพ่อสว่างอ่ะเขาส้นกวางเขาให้ไปพักอยู่ที่ป่าช้าโอ้พอฝนตกลงมาเนี่ยกลิ่นไอมันขึ้นมาโอ้แพ้ไม่ไหวแล้วเราแพ้เราไม่ไหวแล้วแพ้หลายๆคนนะแพ้นะถ้าไม่แพ้เราก็ไปอยู่เพื่อพิจารณาให้เห็นความตายกับซากที่ยังมีวิญญาณครองอยู่นี่มันต่างกันยังไงพอเวลาวิญญาณมันครองอยู่มันยึดเหลือเกินมันถือเหลือเกินกายเรากายของเรากายเราดำกายเราขาวกายเราสวยกายเราขี้เหร่กายเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ว่ากันไปแต่ภาวะที่มาเกี่ยวข้องก็คือบุญมาเกี่ยวข้องกับเราควรจะได้ผิวพรรณยังไงชาติชั้นยังไงได้ความดูความดีความสวยความงามการอยู่ดีมีสุขการอยู่เย็นเป็นสุขติดมาเป็นบุญเป็นกรรมของเรามากน้อยเท่าไหร่แต่หลังจากเบื้องหลังการตายไปแล้วถ้าเอาไปทิ้งในป่าช้าก็เหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อกี้แหละบทแรกทั้งให้เราพิจารณาถึงธาตุดินนะปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
ธาตุเหล่านี้แหละมารวมกันเป็นตัวเราเนี่ยสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธาตุเราดูแล้วมันซึ้งใจแล้วไหมธาตุสิ่งที่แข็งท่านเรียกว่าธาตุดินเช่นอย่างเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่านั่นน่ะนั่นเป็นธาตุดินจากนั้นก็น้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดจนไปถึงน้ำมูดน้ำคูดร่างกายของเราในเมื่อวิญญาณไปปราศจากแล้วเหลือธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุลมก็ไปแล้วธาตุไฟมันก็ไปแล้ววิญญาณไปปราศแล้วเนี่ยลมก็ไปปราศแล้วลมเป็นเครื่องปรนเปรกายพอร่างกายระบบของร่างกายหมดสมรรถนะหมดภาวะหมดสภาพที่จะอยู่ได้เพื่อที่หัวใจจะสูบจะฉีดหล่อเลี้ยงเลือดไปตามทั่วสารพรางร่างกายตามระบบของมันต้นชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ลมคลื่นท่านเองต้นชีวิตนี้ใครเป็นคนปลูกพ่อแม่เป็นคนปลูกต้นไม้ชีวิตของเราเนี่ยใครเป็นคนปลูกพ่อแม่เป็นคนปลูกปลูกที่ไหนปลูกในท้องแม่เป็ดตอนปลูกนะเป็นน้ำใสๆนั่นแหละคือยางเหนียวนะยางเหนียวมันมาเกาะกับน้ำใสๆนะยางเหนียวคือตัณหาที่มากับจิตมาจับมาจองนั่นแหละคือยางเหนียวยางเหนียวท่านใช้คำแทนตัณหาตัณหาคือยางเหนียวตัณหาคือยางเหนียวกรรมเป็นเนื้อนากรรมเป็นเนื้อนาท่านว่ากรรมที่เราทำนะเป็นเนื้อนาเราจะได้นาดีหรือนาไม่ดีนะแล้วแต่กรรมถ้ากรรมดีเราก็ได้เนื้อนาดีกรรมดีก็คือเนื้อนาดีกรรมไม่ดีก็คือเนื้อนาไม่ดีกรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชวิญญาณก็คือธาตุรู้ของเราทั้งหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าวิญญาณเวียนญาณวิญญาณเป็นต้นพืชตัณหาคือยางเหนียวของพืชนี่คือต้นชีวิตที่พ่อแม่ปลูกให้เราพ่อแม่ปลูกให้เราก็ได้แค่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟท่านเองท่านปลูกอะไรเจริญที่ไหนปลูกนู่นไปเจริญในท้องแม่ปลูกในท้องแม่โอ้นั่นน่ะคือที่ปลูกที่ปลูกต้นชีวิตคือมนุษย์คือสัตว์เนี่ยเกิดในท้องแม่สัตว์ก็เกิดในท้องแม่ของมันมนุษย์เราเกิดในท้องแม่มีใครบ้างเกิดนอกท้องแม่มีไหมยกมือไม่มีสักคนเลยเกิดนอกท้องแม่มีแต่เกิดในท้องแม่ทั้งนั้นเลยใครเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนี้พ่อกับแม่ปลูกเกี่ยวข้องกับยางเหนียวไหมสืบขยับดูให้เลยเถิดไปอีกเกี่ยวข้องกับยางเหนียวคือตัณหาไหมเกี่ยวข้องกับยางเหนียวอาศัยความอยากของพ่อของแม่ร่วมมือกันปลูกนะร่วมมือกันปลูกจึงมีต้นชีวิตต้นนี้ขึ้นมาได้พ่อแม่ร่วมกันปลูกด้วยอำนาจของตัณหารู้จักไหมนี่ฤทธิ์เดชของมันเราพิจารณาในแง่ของธรรมเราต้องพิจารณาอย่างนี้ต้นชีวิตเราพิจารณาแล้วเราวนมาที่กายของเราย้อนไปย้อนกลับไปถึงในท้องแม่ที่พ่อแม่กำลังปลูกอยู่นั่นน่ะเมล็ดพืชนู่นน่ะหยดน้ำใสๆหยดเดียวนั่นน่ะท้องแม่ของมนุษย์ก็คือกรรมสมควรมาได้สมบัติมนุษย์สมบัติมาเกิดในท้องมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจึงว่ากรรมเป็นเนื้อนานั่นน่ะคือที่เกิดเหมือนมีพื้นดินเป็นที่เกิดเป็นที่เจริญของพืชวิญญาณเป็นต้นพืช
วิญญาณเป็นเมล็ดพืชว่างั้นเถอะวิญญาณที่มาจับจองเป็นเมล็ดพืชวิญญาณก็คือธาตุรู้ของเราทั้งหมดนั่นแหละคือวิญญาณวิญญาณเป็นเมล็ดพืชในเมล็ดพืชนั้นน่ะมันมียอดอ่อนและมันมียางเหนียวพืชรอบข้างตัวเราถ้าเราไปดูเราจะเห็นยอดอ่อนของมันยอดอ่อนของมันมันเป็นเนื้อขาวๆนั่นอยู่ในเมล็ดเป็นยอดอ่อนวิญญาณเป็นยอดอ่อนของพืชตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชหมายความว่ายางเหนียวตัวนั้นมันเป็นยางเหนียวที่จะทำให้พืชตัวนั้นเจริญออกมาได้ถ้าหมดยางเหนียวเมล็ดพืชเมล็ดนั้นก็เจริญไม่ได้มันเป็นเมล็ดที่เอามาเพาะหมดสภาพที่จะเจริญงอกเงยจะออกมาเป็นลำเป็นต้นแหละออกมาไม่ได้แล้วมันเป็นเมล็ดเน่าเมล็ดเสียแล้วแหละเป็นเมล็ดเน่าเป็นเมล็ดเสียแล้วนี่คือต้นชีวิตของเราทุกคนพ่อแม่ร่วมมือกันปลูกในท้องแม่ปุ๊บลงไปแล้วก็เป็นก้อนใสๆนั่นคือกองสังขารกองหนึ่งเกิดขึ้นแล้วกองสังขารก้อนหนึ่งกองสังขารกองหนึ่งเกิดขึ้นแล้ววิญญาณหากไปจับจองตำบุญตำกรรมเหมือนกันวิญญาณของใครควรจะได้ยังไงก็ไปจับจองวิญญาณไปจับจองคือธาตุรู้ธาตุดินน้ำลมไฟนี้เป็นธาตุไม่รู้แต่ก้อนใสๆนั่นแหละคือก้อนดินน้ำลมไฟที่ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ธาตุของพ่อผสมธาตุของแม่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นตอเป็นเง่าของต้นไม้ที่จะเจริญขึ้นมาได้เป็นกองสังขารกองหนึ่งขึ้นชื่อว่าสังขารและไม่เคยคงอยู่กับที่สังขารใดๆก็ตามอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสังขารใดๆแม้หนึ่งเดียวที่จะคงที่อยู่กับที่ไม่มีอยู่ต้องเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยไม่เคยเท่าเดิมไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยสังขารก้อนนี้ที่พ่อแม่ช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยน้ำใสๆต่อมามันเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นน้ำข้นๆเป็นเลือดข้นๆจากนั้นเริ่มเจริญมาแล้วน่ะเพราะอะไรต้นไม้อะไรมันก็เป็นพันธุ์ตามเผ่าพันธุ์ของมันต้นไม้มนุษย์ก็เจริญมาตามเผ่าพันธุ์การกำเนิดของมนุษย์เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรต่ออะไรเป็นอวัยวะครบทั้ง32 7เดือน8เดือน9เดือนออกมาจากท้องแม่สังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมหมดไปสิ้นไปต้องมีสิ่งคอยไปเสริมอยู่ในท้องแม่เห็นไหมท่อลำเลียงในท้องแม่สายสะดือสายรกสายสะดือนั่นแหละคืออาหารดูดจากแม่นั่นอาศัยตัวแม่เหมือนกับลำอาศัยตัวแม่เหมือนกับแผ่นดินที่ต้นพืชตัวนี้ดูดมาเลี้ยงให้โตขึ้นให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเราดูแล้วไม่ต่างอะไรจากต้นไม้เลยแต่ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณครองมันมีแต่สัญชาตญาณนะต้นไม้อาหารของมันอย่างหนึ่งก็คืออากาศถ้าต้นไม้ต้นไหนที่มันไม่ได้รับอากาศเต็มที่มันก็เจริญไม่ได้เจริญไม่ได้เราดูต้นไม้เราในป่าเนี่ยต้นไหนที่มันถูกเขาครอบงำอยู่นะมันอยู่อย่างนั้นแหละจ้องงองอยู่แค่นั้นแหละเจริญไม่ได้มันไม่ได้แสงแดดที่จะมาปรุงอาหารเนี่ยต้นไม้พอมันเริ่มเจริญขึ้นมามันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันเจริญเหมือนกันสังขารของเราในท้องแม่ก็เช่นเดียวกันอาศัยเหตุปัจจัยจากแม่เหตุปัจจัยจากพ่อได้มาแล้วอยู่ตลอดระยะเวลา8เดือน9เดือนอาศัยเหตุปัจจัยจากแม่ทั้งนั้นทุกคนเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นหัวใจของใครของเราดูไปต้นชีวิตของใครของเราพิจารณาไปเป็นเหตุให้เกิดอัดเกิดทำในหัวใจของเราลองพิจารณาย้อนไปดูพอเราออกจากท้องแม่มาทำไมทิฏฐิมานะมันมากเหลือเกินกายของเราเอาอะไรสักไปเกิดสักเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไหมมีไหมใครรับปากมามีไหมเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไม่มีเลยเป็นของพ่อกับของแ
เราดูพ่อดูแม่เราดูยากที่ไหนดูกายเราเนี่ยกายเราเนี่ยได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ใครอกตัญญูกับพ่อกับแม่เอาตัวเองไปทำต่ำช้าเลวทรามสารพัดไปทำอ่ะแล้วแต่เราจะดูเถอะพฤติกรรมที่เอาไปทำใครดูแลประคับประคองเลี้ยงดูให้ดีมีความรู้มีความสามารถรักษาตัวให้รอดปลอดภัยบางคนไปหากินในทางที่ไม่ดีถูกเขาจับเขาทุบเขาตีเขาเหยียบเขาเตะเขาต่อยเขาสารพัดเขาฆ่าตายนั่นเอาพ่อแม่ไปทำเป็นอกตัญญูกับพ่อกับแม่อย่างร้ายกาจนั่นรู้จักไหมนั่นคือพ่อคือแม่ใครเคารพตัวเองว่าเนี่ยแล้วได้มาจากพ่อจากแม่ดูแลรักษาให้ดีเขาให้เรียนเพื่อให้ได้ความรู้ให้ได้ความฉลาดเพื่อรักษาตัวเองรักษาพ่อแม่ในกายของเรานี่ให้ดีดูแลรักษาให้มีความฉลาดเลี้ยงดูให้ดีอาหารอันใดที่ร่างกายนี้มีความจำเป็นที่จะดูดจะซึมจะซับไม่เอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายใส่เข้าไปเช่นอย่างยาพิษสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกายยาบงยาบ้าสารพัดนี่เอาไปใส่นี่ทำลายอกตัญญูกับพ่อกับแม่เราระลึกได้และให้เราเกิดสลดใจสังเวชใจเราไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงไม่ได้เราไม่ได้มาตาปิตุปัฏฐานไม่ได้บำรุงมารดาบิดาเอาท่านไปถลุงซะจนย่ำแย่เราในที่นี้คือจิตใจของเราเนี่ยมันถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราตัวที่พาว่าเราว่าจิตใจก็คือตัวตัณหาตัวนั้นแหละไอ้ตัวยอดอ่อนของพืชเนี่ยพอมันมาเจริญเป็นลำเป็นต้นมันอยู่ในนั้นมันแฝงอยู่ในนั้นทั้งหมดตัวตัณหามันแฝงอยู่ในนั้นทั้งหมดมันเป็นยางอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นทั้งหมดต้นไม้ทุกอย่างทุกชนิดเจริญมาด้วยยางมันมียางมันเจริญมาด้วยยางเพราะว่าอาหารทุกอย่างไปกับยางอันนี้แหละดูซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงมันไปกับน้ำที่ต้นไม้มันดูดเข้าไปนั่นแหละดูดซึมซับอาหารเข้าไปเลี้ยงลำต้นแต่ว่าเราดูไม่ออกถ้าเราไปดูตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าต้นไม้มันค่อยๆยืดถ้าเขาไปขยายให้มันเร็วมันจะค่อยๆยืดมันไม่อยู่มันไม่คงที่เลยเพราะต้นไม้มันก็คือสังขารกองหนึ่งของมันมันไม่เคยอยู่คงที่เหมือนกันเราดูเราพิจารณาให้เกิดข้อเทียบเคียงกับอัตภาพของเราที่เจริญในท้องแม่ถูกพ่อแม่ปลูกในท้องแม่ไม่เคยทกคงที่นี่คือสังขารสังขารท่านนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากเราไม่รู้อวิชชาห่อหุ้มปกคลุมเป็นเหตุให้ว่าจิตของเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไปจับไปจองในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อัตภาพร่างกายเจริญขึ้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ้าวเป็นต้นชีวิตของเราเสียแล้วแสดงว่ามีเจ้าตัณหาตัวนี้เฮ้ยตัณหาอุปาทานภพชาตินี่มาอย่างไหนตัณหาอุปาทานเรามีอุปาทานเพราะเรามีตัณหาเรามีตัณหาก็เพราะเรายึดสุขยึดทุกข์ยึดเวทนาเราดูมาที่ปัจจุบันที่เราเป็นเหตุให้เกิดตัณหาใหม่เรามีตาเห็นรูปเรามีหูได้ยินเสียงเห็นรูปดีเกิดสุขเวทนายินดีชอบใจพอใจเห็นรูปไม่ดีเสียใจไม่ชอบใจเสียใจไม่ชอบใจก็คือกิเลสมันสวมรอยใช้แล้วกิเลสมันสวมรอยใช้วิญญาณดวงนั้นแล้วกิเลสมันสวมรอยใช้จิตดวงนั้นแล้วผลิตผลต่อมาเป็นผลิตผลของมันยึดเวทนาด้วยอำนาจของตัณหาอุปาทานภพชาติก็ตามมาเนี่ยภพชาติพามาเกิดตัณหาพามาเกิดก่อนที่จะมาเกิดตัณหานี่ก็คือตัณหาใหม่มันส่งมาตัณหาใหม่มันส่งมายึดให้ยึดสุขให้ยึดทุกข์ยึดสุขให้ยึดทุกข์เกิดตัณหาเพิ่มอีก
สุขเวทนายึดเข้ามาเป็นตัณหาเพิ่มอีกทุกเวทนายึดเข้ามาเกิดตัณหาเพิ่มขึ้นมาอีกทำไมจึงเกิดสุขเกิดสุขเกิดทุกข์ทำไมจึงเกิดการยึดก่อนลำดับที่จะเกิดตัณหาอุปาทานเพราะอันเก่าตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วตัณหามีที่มีรออยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะเกิดนี่คือตัณหาใหม่ถ้าหากเราทำอยู่อย่างนั้นตัณหาก็จะงอกเงยไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบนี่คือตัณหาในหัวใจของเราทำไมเราต้องพูดถึงมันตัณหามันน่าสนุกน่าเพลินใจไม่ใช่หรือนั่นคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเพราะนี่คือตัวสมุทัยเราหาที่ดับเพื่อจะดับจุดของสมุทัยเราต้องดูตัวนี้เราจะรู้ที่ปฏิบัติของมันรวมลงอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยป่าช้าเก้าให้เราพิจารณาอธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติให้เจริญสติเจริญมหาสตินี่แหละให้ใช้สติกำหนดจดจ่อรู้อยู่เฉพาะหน้าว่าสติสักแต่ว่าระลึกรู้ว่ากายเป็นกายเช่นอย่างตาเห็นรูปสักแต่ว่ารูปเป็นรูปหรือพิจารณากายป่าช้าแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละขั้นแต่ละตอนของซากของศพจะเป็นชีวิตที่มีอัตภาพร่างกายลมหายใจฟอดๆอยู่ก็ตามหรือตายไปแล้วก็ตามท่านให้พิจารณาเอาสติกำหนดจดจ่อพิจารณากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราใช้สติใช้สัมปชัญญะกำหนดจดจ่อพิจารณารู้อยู่เฉพาะหน้าสักแต่ว่ารู้เห็นร่างกายพองเปื่อยเน่าเละละลายไปเหลือแต่เส้นเหลือแต่เส้นเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกเหลือขยับไปจนหมดเส้นหมดเอ็นเหลือแต่กระดูกละลายไปเหลือแต่กระดูกพิจารณาย้อนมาที่เราโอ้เราก็จะต้องมีอย่างนี้อยัมปิโคกายโยเอวังภะเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตโอ้แม้แต่กายนี้ท่านให้น้องพิจารณามาที่ข้างในแม้แต่กายนี้คือกายเราเนี่ยที่เรากำลังยืนพิจารณาอยู่แม้แต่กายเรานี้ก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาล่วงพ้นอย่างนี้ไปไม่ได้อยัมปิโคกายโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตล่วงพ้นอย่างนี้ไปไม่ได้ลองเราตายหมดลมหายใจปั๊บลองเอาไปทิ้งในป่าช้าผีดิบลองดูทิ้งทั้งชุดแต่งตัวสวยงามหรูนี่แหละแต่ข้างในมันไม่สวยงามแล้วล่วงไปขึ้นอืดบูดเน่าเพราะอะไรเพราะลมที่เคยปรนปรือมันดับไปแล้วไฟที่เคยปรนปรือให้อุ่นอยู่ไม่ให้มันบูดมันเน่ามันหมดไปแล้วมันดับไปแล้วเหลือแต่ดินกับน้ำดินกับน้ำเขาก็พยายามจะแยกตัวน้ำก็พยายามจะแยกไปเป็นน้ำดินก็พยายามจะแยกไปเป็นดินเห็นไหมจากนั้นภาวะอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปขึ้นอืดขึ้นเคี้ยวขึ้นอะไรต่ออะไรพูดถึงกลิ่นโอ้ยไปยืนดูเถอะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไปพิจารณาเหนือลมลงไปใต้ลมสลบเลยแหละลงไปใต้ลมสลบเลยลองหายใจอึ๊กเข้าไปสองสามอึ๊กลองดูสลบเลยแหละขนาดไหนน่ะคือความน่าอุจจาระบาดตาของร่างกายร่างกายไม่ใช่ว่าเหม็นตอนที่ไปตายไปเน่าไปเปื่อยอยู่ในป่าช้าอย่างนั้นยืนเป็นๆอยู่นี่แหละเหม็นดูที่ทวาร9เราไม่ดูที่ทวาร9เราดูที่ผิวว่างามๆที่สุดเวลาเหงื่อมันออกมาไม่ไปลูบน้ำไม่ไปซักไปฟอกไม่ไปอาบไม่ไปชะไปล้างล่วงไป30นาที1ชั่วโมงโอ้โหบูดเหม็นเปรี้ยวนี่คือกายเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอิมังปูติกายยังกายนี้เน่าอิมังปูติกายยังกายนี้เน่าเพราะอะไรเพราะข้างในเราใส่แต่ของที่ใส่ลงไปแล้วไม่ใช่มันจะดิบจะดีนะร่างกายของเราไม่ใช่ตู้เย็นใส่ไปแล้วมันจะอยู่เท่าเดิมมันถูกบดถูกขยี้เพราะอะไรเพราะร่างกายนี้มันจะบดมันจะขยี้เพื่อจะดูดซึมซับไปถ้าเป็นพืชก็คือแร่ธาตุต่างๆที่มันดูดไปเลี้ยงลำต้นของมันร่างกายมันก็ดูดซึมสิ่งเหล่านี้แหละไปเลี้ยงธาตุเลี้ยงขัน
ธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุลมก็ไปปรนเปรลมธาตุไฟก็ไปพยุงไฟเอาไว้ธาตุเหล่านี้อยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะธาตุเก่าเสื่อมไปธาตุใหม่แล้วก็ปรุงไปดินน้ำลมไฟไปกับนี่แหละไปกับข้าวปลาอาหารที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารสำเร็จรูปอยู่ในท้องแม่นุ่นเราดูดมีสายลำเลียงดูดมาตรงกลางท้องเห็นไหมสะดือทุกคนมีสะดือนี่แหละคือสายลำเลียงดูดมาเลยดูดอาหารสำเร็จจากแม่โอ้ยสบายเหลือเกินนะดูดอาหารสำเร็จจากแม่มาเนี่ยแม่ก็ต้องระวังมากๆแหละโอ้ยอาหารร้อนเกินไปอาหารเผ็ดเกินไปปวดแสบปวดร้อนโอ้ยกลัวเดือดร้อนถึงลูกในท้องเนี่ยมีคุณหรือไม่มีคุณแม่เราดูไปสิแม่มีคุณหรือไม่มีคุณปนั้นบางคนยังตาบอดมองไม่เห็นคุณคืออะไรเนาะมึงโง่ปนั้นน่ะมนุษย์คุณคืออะไรคุณก็คือภาระที่ท่านรับผิดชอบเรานั่นน่ะคือคุณทั้งหมดดูไปให้ออกตรงนี้แล้วก็ดูมาที่เราอัตภาพของเราได้มานี่คือคุณของท่านถ้าเราไม่ได้อาศัยท่านเกิดเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เรามันไม่ใช่ก้อนดินก้อนหินต้นเสามันไม่ใช่เราเป็นประเภทสัตว์เป็นประเภทสังขารที่มีวิญญาณครองวิญญาณก็คือเราที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเนี่ยมีทั้งวิญญาณดีวิญญาณไม่ดีตราบใดที่ยังมีเยื่อใยที่เกิดในโลกวนเวียนไปในโลกมาด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็มาจับมาจองได้ตามผลของกรรมใครมีบุญดีก็ไปเกิดในเนื้อนาดีคำว่านาดีก็คือจะปลูกอะไรขึ้นมามันก็เจริญงอกเงยเจริญงอกงามได้อยู่สุขสบายไปเจอที่เนื้อนาไม่ดีโอ้ยรวมทั้งบุญกรรมของเรามันไม่พอไม่พร้อมที่จะไปได้เนื้อนาดีเกิดมาก็โอ้ยตาเหลือข้างหนึ่ง เกิดมาโอ้ขาเหลือข้างหนึ่งข้างหนึ่งรีบไปแล้วโปลิโอ บางคนนุ่นหัวใจรั่วมาตั้งแต่เด็กๆนุ่นบางคนเป็นโรคอะไรนะซีเมียลัสซีเมียอะไรนะมะเร็งเม็ดเลือดเป็นตั้งแต่เด็กๆมาก็มีนะบางคนเคยมีคำมาเล่าให้ฟังนั่นน่ะมันมาอะไรก็มากับกรรมของคนนั่นแหละบางคนก็ว่าวิกลวิการไปตัวทีบตัวแดนมันไม่สมประกอบงี้เก๊กงอดึงรั้งไม่สมประกอบนนคือไปได้เนื้อนาที่ไม่ดีมันก็เลยต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเจริญงอกเงยมาไม่ดีเหมือนต้นไม้ที่มันไปอยู่ในดินที่ไม่ดีมันเคยสมบูรณ์เหมือนเขาไหมไม่สมบูรณ์เลยโอ้ยเขามีพุ่มเขามีดอกเขามีใบอุดมสมบูรณ์โอ้ยเราต้นก็แดงๆใบก็แดงๆกรอนๆดอกจงงองแจงแงงสองดอกสามดอกผลมีผลออกมาก็ลิบลี่ยังไม่สมบูรณ์แบบสักอันเลยร่วงแล้วร่วงทิ้งไปแล้วโอ้นี่เราดูเถอะเราได้ดินที่ไม่ดีกรรมไม่ดีเราดูเถอะใครอยากได้กรรมดีๆก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีรักษากรรมตัวนี้ให้ดีรักษาวิญญาณตัวนี้ให้ดีร่างกายตัวนี้เป็นกองสังขารพอออกไปอยู่นอกท้องแม่แล้วยังไม่รู้เลี้ยงสาภาวะพ่อแม่ต้องป้อนด้วยข้าวป้อนด้วยน้ำนมยัดเข้าปากใส่เข้าไปตอนนี้ไม่เข้าตรงสะดือแล้วตัดออกแล้วต้องใส่เข้าปากแหละพ่อป้อนเข้าไปแม่ป้อนเข้าไปข้าวน้ำอาหารใส่เข้าไปโอ้ยกว่าจะตัวแข็งกว่าจะเดินได้กว่าจะรู้จักคลานกว่าจะเดินเปะปะได้อะไรได้ดูที่ภาระตัวนี้เป็นภาระของใครใครเคยเลี้ยงลูกจะรู้แหละทุกอย่างลำบากขนาดไหนแต่ด้วยอาศัยความรักลูกรักถนอมทุกอย่างให้ลูกทำไงสติปัญญาของใครจะดูแลลูกได้ดีสักเท่าไหร่ก็พยายามดูแลอย่างดีเพียงนี้นี่คือคุณต้องรู้จักคุณของแม่พ่อก็คือคนอยู่รอบข้างแม่นั่นแหละพอออกมาแล้วพ่อมีส่วนที่จะดูแลเท่ากับแม่เหมือนกับแม่ได้แต่อยู่ในท้องแม่ก็ต้องดูแลแม่ดูแลแม่ดีๆไปผิดกันน่ะแม่มีท้องไปชกไปต่อยถูกท้องแม่เอ้าตายแล้วลูกออกแท้งออกมาแล้วลูกออกไม่สะดวกไม่สบาย
น่ะลองดูสิต้องรักษาดีอาหารก็หาให้อย่างดีพาไปตรวจพาไปเช็คพาไปนู่นไปนี่เจ็บไข้ได้ป่วยนู่นมันได้คิดถึงตัวแม่นะคิดถึงลูกข้างในนู่นน่ะอยู่ดีหรือไม่ดีนี่คือคุณของพ่อรู้จักไหมรู้จักคุณไหมคือบุญคุณที่ท่านทำเอาไว้นั่นแหละคือคุณบุญคุณอันนี้ใครลืมไม่ได้ลืมได้คือเนรคุณเนรคุณท่านบอกว่าเนรคุณเนระคุณคือไม่รู้จักคุณไม่มีคุณไม่รู้จักผู้มีคุณเขาเรียกว่าเนรคุณเนรคุณในเมื่อเราไม่เนรคุณเราต้องรู้จักผู้อุปการะคุณผู้ที่ต้องแบกท้องแปดเดือนเก้าเดือนแม่มีอุปการะมากเท่าไหร่อุปการะแปลว่าอุ้มชูช่วยเหลือพ่อก็เลี้ยงดูรับประคองแม่ดีออกมาแล้วตอนนี้พ่อสามารถช่วยเราได้เต็มที่ป้อนข้าวป้อนก็ได้ซักผ้าอ้อมซักอะไรก็ได้อุ้มไปเล่นไปอะไรอะไรให้ดูดนมได้นมเทียมนมปลอมนมอะไรดูได้หมดแหละแต่ถ้าอยู่ในแม่ด้วยได้รับความอบอุ่นแม่เลี้ยงนมเทียมก็จริงก็ได้นมจริงก็ได้นี่คุณดูตรงนี้ไหมดูออกไหมผู้ข้าวป้อนด้วยข้าวป้อนด้วยน้ำนมผู้อุ้มผู้ชูมานนี่คือคุณเหล่านี้เราต้องดูให้ออกถ้าเราดูไม่ออกเนี่ยเรามาเลี้ยงตัวเราไม่ได้เลี้ยงตัวเราไม่ดีเอาตัวเราไปให้คนเขาเตะเขาถีบเขาดูถูกเป็นผู้เนรคุณกับพ่อกับแม่เพราะตัวเราได้โครงสร้างมาจากพ่อจากแม่ที่มาสืบช่วงต่อๆมา อะไรคือเราอะไรคือของเราไม่มีหากเราจะพูดได้บ้างโอ้ข้าวปลาอาหารนี้เหรอที่เราใส่เข้าปากด้วยตัวของตัวเราเองไปแล้วไปส่งเสริมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอันนี้หรือคือเราก็ดูแลรักษาตัวเราได้แค่นี้แหละแต่โครงสร้างพ่อแม่ให้มาแล้วท่านจึงว่าสายเลือดตัดไม่ขาดลูกดีลูกตัดพ่อตัดแม่ขาดแต่พ่อแม่ตัดลูกไม่ขาดยาลูกจนแล้วก็ต้องไปคิดตามจะเป็นจะตายโอ้ลูกเราเครียดไหมนาะเดี๋ยวลูกเราจะมาบีบคอเราตายไม่ได้ระวังแล้วเลี้ยงดูประคับประคองประคบประงมอย่างดีอาหารให้กินอย่างดีให้อะไรกินอย่างดีไม่เคยเอาอาหารเหลวๆให้ลูกไปเข้าสังคมใหม่ไปมาโอ้ติดยาบ้าใช่ไหมมาบีบคอไปซื้อยาบ้ากินแล้วเราดูเอาเถอะพฤติกรรมทุกอย่างที่มันถูกเจ้าตัณหานี่มันป้อนมาให้เรามีความร้ายกาจไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณสารพัดเพราะฉะนั้นน่ะคือตัวสมุทัยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ตามมาอวิชชามันปิดบังสติปัญญาทำให้เราไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้นี่เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกคอยดูคอยบอกคอยสอนคอยแนะคอยเตือนหาสิ่งดีๆหาสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดเกิดคุณที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดให้กับลูกให้ลูกได้ใช้ได้สอยส่งเรียนก็ให้เรียนโรงเรียนอย่างดีจ้างให้พี่เลี้ยงดูแลให้อย่างดีอะไรอย่างดีสมัยก่อนเรียนโรงเรียนวัดอ้าวต้องแอบตามไปดูเลี้ยงดูนู่นไปดูลูกบางทีก็อยู่ด้วยทั้งวันนั่นแหละพาไปเรียนยิ่งสมัยก่อนตามชนบทไม่มีอนุบาลที่ไหนจนกว่าจะเข้าโรงเรียนป.4ได้เอาป.1ได้ก็ไปแล้วอนุบาลไม่มีแต่ก่อนน่ะก็ไปพ่อแม่พาไปเข้าอนุบาลไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงไปบางทีพ่อแม่ต้องไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่โรงเรียนนั่นแหละต้องการให้ลูกดีต้องการให้ลูกดีแล้วก็รักลูกเท่ากันรักลูกเท่ากันไม่มีลำเอียงเพราะลูกคือสายเลือดสมมติเรามีลูกสองคนเรารักคนไหนมากกว่าเรารักคนไหนมากกว่าเรารักคนไหนนอคนไหนก็คือสายเลือดเราคนไหนก็คือสายเลือดเราตอบไม่ได้หรอกว่าเรารักคนไหนมากกว่าแต่ความต้องการให้ลูกดีเราต้องการให้ลูกเราดีตอบได้แค่นี้ว่าเราต้องการให้ลูกเราดีตอบไม่ได้ว่าเรารักคนไหนมากกว่าตอบไม่ได้
พราะลูกเท่ากันเหมือนกันแต่ลูกเวลามันโตไปแล้วมันก็คิดสารพัดพ่อแม่รักน้องมากกว่าบางคนก็ว่าโอ้ยพ่อแม่รักพี่มากกว่าแล้วก็ทะเลาะกันเองเลยทีนี้ทะเลาะกันเองแล้วไปทำตัวเละเทะเหลวไหลบางทีถูกพ่อแม่ด่าบ้างแล้วพ่อแม่ด่าแต่เราคนนั้นไม่พูดไม่ว่าอะไรเลยอยู่สะดวกสบายพ่อแม่ด่าแต่เราพ่อแม่ว่าแต่เราดูเถอะเนี่ยเราดูความร้ายกาจบางคนกว่าจะรู้ว่าตัวเองทำไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยบางคนนะเด็กบางคนลูกบางคนรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ต่อเมื่อพ่อแม่ตายแล้วเช่นใครล่ะเช่นอย่างอาชาติศัตรูนี่อ้าวนี่ประวัติที่เราได้ยินได้ฟังมาอาชาติศัตรูเนี่ยวันนั้นพระราชมเหสีประสูติพระโอรสลูกผู้ชายใช่ด้วยแล้วก็พ่อถูกจับไปขังไปทรมานแล้วก็ตายวันนั้นพอดีพระเจ้าพิมพิสารตายวันนั้นพอดีและอาญาศัตรูก็มีลูกประสูติเป็นลูกชายคนแรกวันนั้นพอดีทีนี้อมาตย์ไม่รู้จะทูลเรื่องอะไรก่อนเอ๊ะเราจะกราบทูลเรื่องอะไรก่อนเนาะพระเจ้าเป็นเขาไม่ต้องไปดูแลเองเขาไม่รู้เรื่องหรอกต้องมีคนไปกราบเรียนมีคนดูแลมีคนไปกราบเรียนก็เลยตกลงว่าเออเราไปกราบทูลเรื่องได้พระโอรสพระมเหสีประสูติพระโอรสก่อนดีกว่าเสร็จแล้วค่อยกราบทูลเรื่องพระราชบิดาพระยาพิมพิสารในสวรรคตในห้องขังกับใครสั่งให้ขังก็เรานั่นแหละไม่ใช่ศัตรูเลยสั่งให้จับไปขังเพราะตัวเองอยากได้ครองราชตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยเขาก็เลยกราบทูลว่าโอ้พระมเหสีมีพระองค์มีพระโอรสแล้วพระเจ้าข้าโอ้ดีอกดีใจดีอกดีใจโอ้เราเป็นคนเรามีลูกคนแรกโอ้เลยเป็นผู้ชายด้วยดีอกดีใจในขณะเดียวกันระลึกถึงพ่อโอ้แล้วพ่อเราเป็นไงพระเจ้าพิมพิสารเป็นไงรีบไปปล่อยพ่อเรารีบไปปล่อยพ่อเรานานเห็นไหมมารู้บุญรู้คุณของพ่อต่อเมื่อพ่อตายแล้วแล้วก็มีลูกบังเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนเข้ามาให้รู้ว่าเออพ่อเนี่ยรักลูกอย่างนี้ไอ้แค่เราเห็นลูกของเราครั้งแรกแค่นี้โอ้ดีอกดีใจรักลูกจะเป็นจะตายกับไอ้พ่อเราเลี้ยงเรามาเนี่ยคงจะเหมือนกันอย่างนี้สะท้อนมาให้เกิดปัญญาอันนี้ก็นับว่าดีบางคนยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำไปเขาก็เลยกราบทูลว่าพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วว่าจะโอ้ดีอกดีใจเนี่ยฮะดีใจสุดขีดแล้วในที่สุดก็เสียใจสุดขีดนั่นเห็นไหมนี่เขาว่าลูกบางคนเนี่ยจะรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วบางคนเนี่ยรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ต่อเมื่อตัวเองมีลูกโอ้ลูกเราบอกยากเหลือเกินดื้อเหลือเกินนะคนหนึ่งก็ยังงั้นคนสองก็ยังงั้นคนสามก็ยังงั้นชักจะบอกยากแล้วไอ้คนหนึ่งจะเริ่มบอกยากแล้วไอ้คนสองก็ตามมาอีกโอ้บอกยากแล้วคิดไปโอ้ยสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กเราเคยดื้อกับพ่อกับแม่อย่างนี้เองเลยคิดถึงพ่อถึงแม่น้ำตาร่วงเลยดูแลพ่อแม่อย่างดีเนี่ยพ่อแม่ยังมีอยู่ให้ดูแลนี่ลูกบางคนรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ต่อเมื่อตัวเองมีลูกพูดแล้วร้องไห้เลยแหละเราเคยไปอินเดียครั้งแรกเลยที่เราไปอินเดียนะพอไปถึงต้นโพที่ลุมพินีหัวหน้าวิทยากรเขาก็ฉลาดเขาก็เก่งเลยอ้าวใครระลึกถึงอะไรบ้างตอนนี้เกี่ยวกับแม่ของเราให้เล่าเรื่องมาคนละอย่างคนละเรื่องใครได้รับความประทับใจยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอ๋อมีลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งระลึกได้อ่ะโอ้เขานี่กว่าเขาจะได้ระลึกถึงคุณบุญคุณของแม่เนี่ยเขาทำให้แม่ลำบากใจไปสักเท่าไหร่พอตัวเองมามีลูกเท่านั้นเนี่ยนึกถึงบุญถึงคุณของพ่อแม่รักแม่ตอนนี้รักแม่เหลือเกินตอนนี้ผมรักแม่เห็นบุญเห็นคุณของแม่แล้วเพราะผมมีลูกผมนี่ลูกผมมันดื้อเหลือเกิน
สมัยผมเป็นหนุ่มก็เหมือนกันนี่ลูกบางคนนี่ก็นับว่ายังเบาขึ้นมาอีกนะบางคนไม่รู้จักเลยไม่ระลึกรู้จักเลยบางคนเป็นลูกปราชญ์เป็นลูกบัณฑิตเป็นประเภทพิชาตบุตรอภิชาตบุตรรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดเหตุเกิดผลเกิดเหตุเกิดผลโอ้นี่คุณนี่ท่านนี่เรานี่คุณของท่านนี่คุณของเรารู้จักดูแลประคับประคองได้ยินได้ฟังตามคำบอกคำสอนก็เชื่อฟังทำตามช่วยเหลือการงานทำตัวเป็นคนดีประพฤติตัวให้เบาสบายพอมีเรี่ยวมีแรงจะช่วยการช่วยงานพ่อมางานไม่ได้ช่วยงานช่วยการท่านหมดทุกอย่างเพื่อให้ท่านเบาใจพ่อแม่จะทำอะไรหนักกันไปเดี๋ยวผมเองผมทำเองวิ่งทำเองแทนหมดพ่อแม่จะทำนู้นทำนี่บางคนมีอันจะกินหน่อยมีคนช่วยดูแลพ่อแม่ช่วยประคับประคองช่วยประคบประงมอะไรต่ออะไรนี่ลูกบางคนฉลาดเป็นประเภทอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรอย่างนี้ถ้าจิตใจยังไม่มีธรรมดูแลพ่อแม่อย่างนี้แหละดูลอยดูแลรักพ่อแม่อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านว่าดูแลพ่อแม่ดีขนาดไหนถ้าจะเปรียบเทียบเป็นอุปมาเอาพ่อมาแบกไว้ขวาบ่าขวาแม่มาแบกไว้บ่าซ้ายเขาอุปมานะป้อนข้าวป้อนข้อป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอะไรต่ออะไรแล้วท่านจะอุจจาระปัสสาวะก็อยู่บนบ่าเรานี่แหละดูแลอย่างนั้นแหละจนพ่อแม่ตายจากเราหรือเราตายจากพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะสนองบุญคุณท่านหมดเพราะบุญคุณท่านมากบุญคุณท่านอยู่ตรงไหนที่ว่าเราสนองไม่หมดก็ตัวเราทั้งดุ้นนี่แหละนี่คือตัวบุญตัวคุณบุญคุณที่ได้มาจากแม่สนองบุญคุณไม่หมดแต่ถึงกระนั้นก็ตามประเภทอภิชาตบุตรที่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ก็พยายามทำอภิชาตบุตรอีกประเภทหนึ่งเหมือนอย่างสิทธัตถะเนี่ยเอาตัวเองออกมาบำเพ็ญธรรมได้อาจได้ธรรมไปบอกสอนพ่อให้รู้ศีลให้รู้ธรรมให้รู้กิเลสให้รู้ธรรมให้ได้อาจได้ธรรมให้ละให้ปล่อยให้วางกิเลสในสุดกิเลสหมดจดไปจากหัวใจหรือไม่ถึงขั้นนั้นก็สอนให้พ่อแม่มีอัตมีธรรมตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมหรือถ้าไม่ได้พระโสดาสกิทาคานาคาหรือได้เป็นพระอรหันต์เหมือนอย่างพระเจ้าสุโธทนะได้ยิ่งดีนี่ท่านเรียกว่าประเภทอภิชาตบุตรบุตรจูงพ่อบุตรจูงแม่แต่ไม่ใช่ตูไม่ใช่จูงตอนตายไม่ใช่จูงตอนนี้แหละจูงตอนตายเนี่ยจูงหรือไม่จูงเขาก็จะเอาไปทิ้งอยู่แล้วนะมีใครอยู่ให้อยู่บ้างพ่อแม่ดีๆรักจะเป็นจะตายพอพ่อแม่ตายแล้วโอ้ยกลัวผีเราดูเราพิจารณาดูเถอะนี่เราพูดไปพูดมาเรามาพันถึงตรงนี้พวกเราเป็นลูกด้วยแล้วก็บางคนโตแล้วเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเราพิจารณาตรงนี้ให้เกิดปัญญาให้เราให้รู้จักเล็ดจักเข็ดจักหลาบของกองทุกข์ที่เรามีที่เราประสบพบเห็นพิจารณาถึงความไม่มีแก่นสารของอัตภาพร่างกายของเรามีร่างกายของใครยืนยงคงอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีเลยจับไปเปลี่ยนไปถึงคราวเจริญไปพอถึงคราวเสื่อมวาระเสื่อมไปในสุดก็ตายทิ้งไปหมดอำนาจวาสนาอะไรจะอะไรไม่มีสักอย่างเลยเราไปดูคนตายแล้วไปปลงให้เกิดความสลดสังเวชอุ้ยซึ้งใจน่าสงสารน้อสักศพคนตายเนี่ยอู้หูเราอีกคราวที่แล้วเนี่ยเราไปเห็นหลวงพ่อประสิทธิ์เราไปดูโอ้ครูบาอาจารย์ขนาดนี้มีชื่อมีเสียงโด่งดังขนาดนี้พอท่านหมดสภาพไปแล้วอย่างนี้เราไปยืนพิจารณาปลงสลดสังเวชอัตภาพร่างกายธาตุขันธ์น้อเวลาหมดลมหายใจไปแล้วก็อยู่ในสภาพนี้เองจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเขาจะแต่งเขาจะอะไรให้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหลับตาไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยเราดูให้เกิดสลดสังเวชในธาตุในขันธ์เราพิจารณาอย่างนี้เราได้ประโยชน์คราวที่แล้วเราก็ไม่ได้อะไรดอกเราไปยืนอยู่ใกล้ๆเราก็ได้เรื่องเดียวเขาก็แต่งสรีระให้ท่านแต่งไปเอาห่มผ้าเอาห่มไปห่มมาเราก็ได้อันเดียว
หรืออันหนึ่งก็ว่าเห็นดูไปที่จมูกท่านยังไม่มีอะไรดูไปที่หูท่านยังไม่มีอามหาสำลี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 อุดจมูกปกติเขาจะต้องอุดจมูกบางทีก็อุดที่หูเพื่อไม่ให้ข้างในมันฟุ้งออกมาแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราเคยเห็นนะบางคนอ้าปากเนี่ยเผลอๆไม่มีใครอยู่แมงวันเขียวบินเข้าไปเลยนะบินเข้าปากเลยนะเราเคยเห็นเข้าปากคนนี่แหละบางคนตายอ้าปากจ้องงอไม่มีใครเห็นเนี่ยเพราะมันไม่กลิ่นออกมาเนี่ยแมงวันเขียวบินมาเข้าไปเลยพอคนไปถูกไปแล้วแมงวันเขียวบินออกมาเราเคยเห็นแล้ววันนั้นเราได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนแค่นี้แหละมาหาเลยบอกเวกบอกทันทีเอาสำลีมาเราได้แค่นี้แหละเราไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยจับช่วยอะไรไม่มีคือเรานิสัยเราไปแย่งใครไม่เป็นดอกเราเนี่ยเราไปแย่งใครทำไม่เป็นถ้าเราทำเราจะทำตามอัธยาศัยของเราไปหลวงปู่บุญหนามกันนะเราไปถึงก่อนเหมือนกันลูกศิษย์เขาก็แต่งห่มมาอย่างนี้ห่มออกจากห้องมาโอ้ห่มไม่ถูกห่มไม่ดีเฮ้ยห่มผ้าเพื่อนดีๆห่มผ้าเพื่อนดีๆเขาก็เลยให้ไปเอาผ้านู้นมาเอาผ้านี้มาเอาผ้านี้มาเอาห่มดีๆผู้ที่เขาห่มก็ตั้งใจห่มช่วยห่มอย่างดีวันหน้าอาจารย์จิรวัตรไปด้วยเอ๊ะชักเริ่มหรือน่าจะอาจารย์จิรวัตรได้ลงไม้ลงมือช่วยห่มช่วยอะไรท่านด้วยวันนั้นน่ะอาจารย์บุญนาลูกปู่บุญนาเราก็ได้แค่นี้แล้วนะอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอีกหรอกหลวงพ่อประสิทธิ์เราก็ได้แค่นี้แหละอย่างน้อยเราก็ได้บอกแค่นี้ถึงเราไม่บอกเขาคิดออกแต่ตอนนั้นเขาคิดยังไม่ออกเราเลยบอกเขามหากระบอกแม่งทันทีมาสำลีมาอุดนี้นี่อุดดังเนี่ยอุดดังแล้วก็อุดหูแต่ปากส่วนมากเขาพยายามจะปิดปากคนที่ตายเขาพยายามจะปิดปากบางคนเขาลืมปิดเขาไม่ได้ปิดแล้วมันค้างอยู่นะมันอ้าอยู่เนี่ยมันปิดไม่มิดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ระวังนะเราเคยเห็นแล้วศพพระนี่แหละมันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปนู่นตั้งแต่สมัยเราอยู่ทั้งบ้านโพนั่นอะศพพระนะทีนี้พอเราไปเผาเสร็จแล้วมันมีกลิ่นออกมาเขาดูแลไม่ดีสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีโรงเย็นยังไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นคนตายเขาต้องระวังแต่เป็นธรรมเนียมว่ามรณภาพไปแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่ยอมเขาทำหรือเปล่าไม่รู้แล้วเราไม่เคยเห็นแต่ของพระส่วนมากเขาจะมาเช็ดมาล้างอย่างดีศพบางองค์ลูกศิษย์ทำให้อย่างดีอาบน้ำเช็ดถูให้อย่างดีเลยถูให้คนตายนั่นแหละท่านก็ไม่รู้แล้วจะทำเราดูเราก็พิจารณาเราเห็นนี่จันนาเนี่ยเราก็ได้ช่วยทำเขาจันนาเนี่ยจันนาท่านเป็นมะเร็งท่านเป็นมะเร็งจันนี่อาจารย์เนี่ยวัดปุญญานุสรณ์ยางกำแพงเราก็ได้ช่วยหมู่อยู่ช่วยเช็ดช่วยล้างช่วยนู่นช่วยนี่ส่วนมากเราไปแย่งใครทำไม่เป็นอ่ะมีแต่ยืนทิ้งให้แต่หมู่บางคนเขาเรียมเขาไม่ยอมใครบางคนเอาได้หมดเลยแต่เราแย่งไม่ค่อยเป็นดอกแต่เราจะยืนน้ำพึ่งน้ำพันมากกว่าเราดูเอาประโยชน์ข้างในเรามากกว่าโอ้น่าสลดใจเนาะไม่รู้อะไรเลยเนาะอยู่ใช่แล้วแต่เขาจะทำให้ดูแล้วสลดใจในธาตุในขันของเราของท่านโอ้มันอย่างนี้ตายไปแล้วหมดลมไปแล้วไม่มีอะไรเลยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่ประสิทธิ์จากวิญญาณเมื่อวิญญาณไปปราดแล้วไอ้จีรังวัตยังกายโยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนปฏิวิงปฏิวิงอติเสสติชุดโดเปตวิญโยนิรัตทั้งวักลิงเมื่อวิญญาณไปปราดแล้วเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเนาะนี่แหละท่อนไม้ท่อนฟืนมันก็เป็นอย่างนี้เองดูให้เกิดความสลดสังเวชเอานี้วันนี้เราพูดธรรมะแค่นี้เราพูดถึงโลกด้วยเราพูดถึง